สว,ส,สวัสดีครับสรุปข่าวลีอาฟูนะครับ10มกราคมกับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีอาูกันรวมประเด็นร้อนลีอาฟูชนะชูบิลิทาว4-1ในศึกเอฟเอคันะครับสรุปทุกประเด็นรวมไปถึงบทสมัมภาษณ์ของครอปก็มาแบบจัดเต็มด้วยที่โดยเฉพาะยิ่งเรื่องที่แจ้งเคสโควิดที่เป็นผลมืดนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับผู้สนับสนุนยักษ์ใหญ่ใจดีนะครับที่ช่วยในการทําคลิปนี้นะครับก็ แอดมาที่ไลน์นี้นะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษแจกเสื้อเลียบผูด้วยนะครับฝากเอาไว้ด้วยรวมไปถึงยาทาตาจอมทองแก้กดรอย้อนทองอืดทองเฟอ้อช่วยได้นะครับร้านขายายาทั่วไปก็มีนะเช่นเดียวกับยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับแอดไลน์แฟนเพจเฟซบุ๊กเบอร์โทรตามที่เห็นในภาพสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับมาเริ่มต้นนะครับมาดูกันที่ผลการจับสลากก่อนละกันนะคือคือจริงๆเมื่อเมื่อคืนเนี้ยผมก็มีไลฟ์สดหลังเกมแล้วถ้าใครอยากดูรีแอคชั่นดูพูดถึงเกมบบเมๆดู ย้อนหลักได้นะครับนี่เห็นไหมในช่องของผมแต่ว่าอันนี้เรามาแบบสรุปอื่นๆกันนะครับเอฟเัพเมื่อวานนี้จับสลาดนะครับโดยเดวิดเจมส์นะแล้วก็ผู้หญิงอีกคนนึงไม่รู้ใครนะฮะแล้วก็มีพิธีกรอยู่บนโพเดียมนะฮะก็จับไปรอบรอบสที่เราผ่านมาเนี่ยมันเป็น6กสิทีมพอเข้าไปสู่รอบ4ก็คือรอบหน้าเนี่ยเหลือ32ทีมนะครับลิฟูจับออกมาแล้วนะครับเดวิดเจมส์จับให้เราเจอกับคาร์ดิฟถือว่า โอเคมือดีมือดีเพราะว่าหลายๆปีที่ผ่านมานะเอฟเฟคับลีคับเนี่ยเราชอบเจอกับทีมจากพเมยรีกอย่างเร็วเลยแต่แต่ปีนี้เออดีนะเจอชูบิลลี่แล้วก็มาต่อด้วยคาร์ดิฟก็ก็ยังเป็นโปรแกรมที่เออมันก็ยังมีลุ้นให้เราได้เข้ารอกลึกกว่านี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าไปดูผลการจับสลากโดยรวมเนี่ยเดวิดเจมส์ค่อนข้างมือดีนะเพราะว่าเราทีมใหญ่เนี่ยไม่ได้เจอกันเองเท่าที่ผมกวาดตาดูนะส่วนใหญ่ทีมใหญ่ก็จะเจอทีมเล็กเลย ใหญ่เจอเล็กใหญ่เจอเล็กก็จะแบบว่าไม่ได้คิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดคาดทีมใหญ่ก็น่าจะเข้ากันหมดแต่สเสน่ห์ของเ a ฟเอครับคือมักจะมีทีมใหญ่ตกรอบในแต่ละรอบมันจะมีอย่างเงี้ยมันคือสเสน่ห์จริงๆนะอย่างเนี้ยรอบนี้หกทีมเนี้ยยูดีดีอาร์เซนอลก็แพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสซะอย่างนั้นนะอันนั้นก็อันนี้ก็ต้องมาดูกันต่ออ่ะส่วนใครเจอใครลองหยุดหยุดวิดีโอปุ๊บอ่ะแล้วลองดูกันเองนะครับแต่เนี่ยประมาณต้นเดือนหน้าครับ นะประมาณวันที่4ถึงวันที่7กุมภาพันธ์นะครับก็อีกเดือนหนึ่งเดี๋ยวเจอกันครับสำหรับศึก FA ฟเอฟทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยก็ถือว่ามีผู้เล่นที่เล่นกันยอดเยี่ยมหลายคนนะครับแต่ว่าผมไปดูเ a y ์ r ร a ติ้งหรือว่าการตัดเกรดของหลายๆสื่อในต่างประเทศส่วนใหญ่ก็ให้ตรงกันครับว่าเป็นฟาบิโนเป็น m a นออฟเดอะแมนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ในไลฟ์สด แลหลายคนก็ค่อนข้าง70-80%ในไลฟ์สดก็จะเห็นตรงกันว่าเออฟาบินโยโดดเด่นที่สุดสำหรับเกมเมื่อวานสถิติที่ออกมานะครับเลี้ยงสําเร็จ100%นะครับสัมผัสบอล82ครั้งดวนชนะตัวต่อตัว5จาก6ครั้งดวลลูกกาอากาศชนะ2จาก3ครั้งโอกาสยิง3ครั้งตรงกรอบ2ครั้งเป็น2ประตูผ่านบอลยาวสมเร็จ3จาก4ครั้งเมื่อวานนี้เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วสำหรับฟาบินโยนะทั้งลุกทั้งดับแล้วก็ภรรยาของเขานะฮะ รีเวก้าตาบาเลสนะครับก็ออกมาโพสทวิตเตอร์ว่า Fab do everything Ramos ก็คืออารมณ์ประมาณว่าฟาร์มินโยเนี่ยทำทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆสำหรับเกมเมื่อวานนี้สุดยอดฮนะทีนี้มาดูกันที่ประเด็นร้อนจากสื่อดีกว่าน,นะสื่ออย่างดิสเซนฟิลเนี่ยเขาก็สรุปรวบรวม5ประเด็นที่สามารถนำมาพูดคุยกันต่อได้สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อวานนี้อย่างแรกเลยก็คือเหมือนการเริ่มหาการทดลอง นะครับทดลอง3 3มสากองหน้าปกติ3ามตัวกองหน้าตัวจริงเราคือใครครับคือมาเน่กับซาร่าแล้วก็โชต้าใช่ไหมแต่เมื่อวานนี้เราใช้เด็กเลยเอาแบบว่าเคสกอร์ดอนแม็กโบแมนแล้วก็เคอร์ติสโจนส์นะมันก็อาจจะเวิร์กไม่เวิร์กก็ไม่รู้ละแต่เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยที่มีเกมรีกครับเจออาร์เซนอลแล้วก็คันโดยเบนฟอร์ดแล้วก็มาเจออาร์เซนอลอีกนัดหนึ่งแล้วก็เจอคิซัเลตตรงเนี้ย เราคาดเดากันว่าถ้าสองสองตัวจริงที่ยังเหลืออยู่ที่พอเป็นเกตตัวจริงก็คือโรเบียตฟิมิโน่นะครับกับโชต้าเนี่ยน่าจะตัวจริงแน่ๆถ้าในเคสของตัวจริงนะส่วนคนที่จะต้องเบียดกันเราก็จะเห็นภาพแบบว่ามันจะมีมินามิโนะนะและต้องรอดูว่าโอริกิจะขึ้นจะหายเจ็บกลับมาหรือเปล่าตอนไหนแล้วก็เคสกอดอรก็อาจจะมีลุ้นที่สอดแทรกเหมือนกันอาจจะสอดแทรกในพวกอย่างเช่น onto, FA, บอลถ้วยเอฟเอคัพเดือนหน้าต้นเดือนหน้าหรืออะไรก็ตาม เ <Kate> <c oughs> คสกอร์ดอนก็อาจจะมีรุ่นเล็กๆเหมือนกันทีนี้ครอปครับก็เหมือนกับโอ้โหปลื้มเคสกอร์ดอนมากๆเลยนะฮะแบบแกเดี๋ยวเดี๋ยวตรงสัมภาษณ์ผมจะให้แกดูบทสัมภาษณ์อีกทีนึงนะแต่ว่าสิ่งสําคัญคือลิฟูกล้าใช้เด็กนะวันนี้ส่งเด็กถึง6คนเลยแล้วก็หลักๆก,ก็มีพวกอย่างเช่นดิกซอนบอลเนอร์นะครับคอนเนอร์แบดลีสซึ่งก็มีมีส่วนสําคัญเช่นเดียวกับเคสกอร์ดอนด้วยนะประเด็นต่อมาครับเขาบอกว่าพวกผู้เล่น ตัวประสบการณ์ยกระดับแบกน้องๆช่วยน้องๆอ,อารมณ์แบบนั้นเมื่อวานเนี้ยอย่างที่ผมพูดไปในไลฟ์สดหลังเกมว่ามันอารมณ์เหมือนผู้เล่นตัวหล,กลกักๆอะประมาณห้าคนเนี่ยคอยประคองน้องให้น้องเล่นน้องจะพลาดบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวหลักจะคอยซัพพอร์ตให้คืออารมณ์แบบนั้นเพราะว่าตรงตัวลุกก็เป็นดาวลุกหมดเลยกองกลางส่วนใหญ่ก็เป็นดาวลุกมีพวกแผงหลังไนที่เหมือนคอยประคองคอยเป็นพื้นฐานให้นะแล้วก็ หลายหลายคนก็ทําได้ยอดอย่างยอดเยี่ยมสําหรับผู้เล่นซีเนียฟันไดโรเบิร์ตสันโกนาเต้ฟาบินโยพวกนี้คือเดอะแบ็กล้วน้องเมื่อวานนี้นะฮะส่วนเคเลอร์ Le เนี่ยก็ได้รับโอกาสอีกนะครับครอปให้โอกาสเขาแล้วก็เป็นการสยบข่าวลือในโลกออนไลน์ที่บอกว่าผู้สาประตูติดโควิดกันหมดทาให้เดี๋ยวอาจจะต้องเป็นคาริอุสสุดท้ายไม่มีคาริอุสแม้กระทั่งมานั่งสํารองแล้วเป็น K Le เคเลอร์เฝ้าเสาแล้วก็มีอาร์ดเรียนเป็นอยู่บนมานั่งสํารองเมื่อวานนี้ แล้วก็สิ่งที่แฟนบอลอาจจะรอรุ้นหลังจากนี้คือปีนี้มันจะเป็นปีที่เราจะได้จะได้รุ้นบอลถ้วยในประเทศหรือเปล่าเราไม่ได้บอลถ้วยในประเทศมา10ปีแล้วสิปีที่แล้วที่ได้ก็คือลีกคัพตอนที่เคนนี่ดอกิสคุมช่วงขาวตอนนั้นที่คุมสั้นๆอยนะ่างนะน่าพอจํากันได้แต่แบบหลังยางนั้น10ปีคือเราไม่ได้แชมป์บอลถ้วยในประเทศเลยปีนี้ลีกคัพก็ไปถึงรอบรองแล้วเอฟเอคัพก็ดูเหมือนเส้นทางจะไม่ได้ยากจนเกินไปก็รอดูครับนะ ทีนี้มาดูบทสัมภาษณ์ของครอปกันดีกว่าเกี่ยวกับประเด็นต่างๆเยอะมากแล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับอย่างแรกมาดูอันนี้กันก่อนนะเขปบอกว่าเกมเมื่อวานนี้มันก็ไม่ได้ง่ายนะมันไม่ได้ง่ายในเรื่องของการเตรียมตัวด้วยลหลายๆอย่างโดยการจัดทีมก็บอกยากเลยแหละการที่เราเนี่ยกว่าจะเริ่มมาเปิดสนามซ้อมกันได้ก็คือเมื่อวนันศุกร์นะหลังจากปิดสนามซ้อมไปสองวันซ้อมกันได้ครั้งแรกวนันศุกร์แล้วก็ ต้องเอาเด็กๆขึ้นมาซ้อมผสมกับทีมชุดใหญ่เท่าที่พอจะเหลืออยู่ก็ซ้อมกันแน่นอนเด็กๆเป็นผู้เล่นชั้นยอดอยู่แล้วเด็กๆเป็นผู้เล่นเก่งๆก็หลายคนแต่ว่ามันมันก็ยากเหมือนกันที่ซ้อมกันแค่นิดเดียวแล้วจะทําให้เล่นกันแบบได้โอ้โหไหลลื่นแล้วก็ยิ่งแบงยิ่งโดยเฉพาะยิ่งไปเจอกับชูบิลลี่ทาวที่เล่นเกมอ่าลับลึกโลบ็อกเขาใช้คํานี้นะลับลับลึกโลบ็อกได้ดีมากก็เลยต้องคือแน่นอนเขาบอกว่ามันไม่ได้สมบูรณ์แบบ มันมีบางสิ่งบางอย่างในเกมที่ความผิดพลาดก็เห็นกันอยู่แต่ในท้ายที่สุดผลการแข่งขันที่ออกมาแฮปปี้แล้วก็ทุกอย่างก็สบายดีทีนี้มาดูกันที่เคสโควิด1 9กันบา้างเมื่อวานนี้หลังตั้งแต่ตอนประกาศรายชื่อแล้วประกาศรายชื่อออกมา11ตัวจริงในเว็บทางการนะแล้วเว็บทางการก็ลงระบุไว้ด้วยว่าเทรน d ์อาร์โนติดโควิด -19 แต่เราจะเห็นว่ามีผู้เล่นซีเนียหลยหลายคนที่ไม่มีชื่อในเมื่อวานนี้ ซึ่งก็ยังไม่มีการชี้แจงก่อนอันนี้ว่าเอ๊ะแล้วซีเนียร์คนอื่นๆละ่ะนอกจากเทรนต์เนี่ยมีใครติดโควิดไหมครอปก็ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมรับว่าเทรนต์เนี่ยคือเลวโพสิทีฟคือคนที่ผลตรวจออกมาเป็นบวกแล้วก็ติดโควิดจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวอีก2-3วันเนี่ยจะกลับมาแล้วคืออีกไม่นานนะเพราะว่าเขาก,ากักตัวมาสักระยะหนึ่งแล้วเขาใกล้หายแล้วนะครับเทรนต์จะกลับมาแล้วแต่ทีเนี้ยคนอื่นๆเนี่ยครอปบอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีผลตรวจโควิด เยอะมากแบบมีคนติดผลที่มันออกมาเป็นบวกอ่ะเยอะมากแต่มันมีหลายเคสเหลือเกินที่มันเป็น false positive หรือว่าเรียกว่าเหมือนตรวจขึ้นเจอว่าติดโควิดแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ติดอ่ะมันมี false ให้เห็นซึ่งทําให้พอเคสมันเป็นแบบนี้บางคนก็ทําให้บางคนก็ไม่ไม่มีชื่อแล้วก็ยังไม่ได้ซ้อมหรือบางคนมีชื่อหรืออาจจะซ้อมแล้วแต่ซ้อมน้อยมากก็เลยทําให้ครอปพักไปแล้วเดี๋ยว คอปจะมาตัดสินใจอีกทีหนึ่งคือถ้าดูจากสิ่งที่คอปพูดเนี่ยก็คือวันเนี้ยมันยังมีบางคนที่มันมันเป็นเพราะเป็นผลตรวจที่มันมันวืดอ่ะสำหรับโควิดแต่ในเกมมันพัฤหัสบดีเชื่อได้เลยว่าน่าจะมีผู้เล่นชุดใหญ่กลับมาเยอะกว่านี้แน่นอนที่จะเจอกับอาร์เซนอลในเกมเล็กแรกสึกลิกครับมันพฤหัสบดีนี้ก็รอติดตามกันดูฮะส่วน ดาวรุ่งเนี่ยครอปก็ชื่นชมนะฮะโดยเฉพาะของยิง่งพูดไปถึงเคสกอร์ดอนกับคอนเนอร์แบลี่นะครับปีกขวากับแบ็กขวา2คนเนี้ยว่าโอ้โหครอปบอกยินดีกับ2คนนี้เหลือเกินจริงๆทั้งคู่อะ่ะเป็นผู้เล่นที่อันเลียวทาเล์น่ะเป็นผู้เล่นที่พรสวรรค์สูงจริงๆอยู่แล้วแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยยงังเด็กอยู่ด้แหละครอบ,บอกว่าจริงๆยังดีได้วกว่านี้นะและผมแฮปปี้กับพวกเขาเคสกอร์ดอนนีโอ้โหจบสกอร์ได้แบบว่านิง่งยังก็ผู้ใหญ่ยอดเยี่ยมมากนะฮะแต่ทุกคนลืมนึกไปว่าเขา17น <laughs> ะ คือเมื่อวานนี้มีสถิติว่าเขาเป็นผู้เล่นดาวรุ่งอายุน้อยที่ยิงประตูให้กับลิเวอร์พูลอันดับสองอันดับหนึ่งคือเบนวูดเบิร์นแล้วก็เค้กอดอนเนี่ยสิบเจ็ดสิบเจ็ดปีกับอิกิวันผมจําไม่ได้นะแต่นี่เขายังไม่สิบแปดเลยนะเมื่อวานนี้เล่นถือว่านิ่งเกินตัวจริงครับเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะเตียโ,โก้กันทา่าบ้างมีข่าวลือที่ผมเอามาฝากในโลกออนไลน์ที่ของข่าวเมื่อวานก่อนว่าในโลกออนไลน์มันลือกันก,นกระชอนหรือว่าเตียโก้เนี่ยอาการไม่ค่อยดี อาจจะพักถึงมีนาคมหรืออาจจะจนถึงปิดซีซันซึ่งเรื่องนี้นะคข่าวมาถามครอปต่อครอปก็บอกว่าในโดยส่วนตัวนะผมไม่คิดว่าทีอาโก้จะต้องพักถึงมีนาคมหรือว่าปิดซีซันอย่างที่พวกคุณเอาข่าวลือมาถามผมนะคือแน่นอนมีบางสิ่งเกิดกับบริเวณสะโพกเขาก็คือเจ็บสะโพกแหละเขาต้องใช้เวลาในการพักฟื้นนะและสัปดาห์สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ เป็นต้นไปเนี่ยเขายังจะเขายังซ้อมสัปดาห์นี้ไม่ได้แต่ว่าวันจันทร์ก็คือวันนี้เขาจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการของรีฮาร s t สต f หรือว่าก็คือเริ่มต้นกระบวนการของการฟื้นฟูร่างกายแล้วอันเดนวิวซีนะครับนะแต่สิ่งที่ผมจะบอกพวกคุณได้เลยว่าไม่ใช่ปิดเขาไม่ได้เจ็บถึงขั้นว่าปิดซีซั่นขนาดนั้นแล้วก็อาจจะไม่ถึงมีนาคือคล็อปอาจจะเชื่อว่าเร็วกว่าน,นั้นอาจจะเป็นปลายเดือนนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นช่วงกุมภาพันธ์ก็ได้แต่ไม่ถึงมีนาคม อย่งนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีเล็กๆแล้วกันที่ไอข่าวที่บอกว่าจะเจ็บยาวจัดๆเนี่ยก็คือไม่ได้ขนาดนั้นแต่ต้องรออัปเดตกันไปเรื่อยๆนะอันนี้จะปากคอบเองนะครับโอเคทีนี้มาสู่กันช่วงสีสันหงแดงนะครับซึ่งก็สนับสนุนโดยนะครับรถยนต์ s u ซูกินะครับเซลิโอนะครับอันนี้เป็นคอมแพ c คาร์ขับขี่สนุกคล่องตัวประหยัดด้วยนะ20กิเมต่อลิตรเท่านั้นสําหรับน้ํามันนะแล้วก็ราคาเริ่มต้น328,000บาท ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ1,999บาทนะครับสนใจไปที่ชวรูมทั่วประเทศของ Suzuki นะครับหรือไปที่เว็บไซต์ suzuki.co.th ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ก่อนเลยนะครับโอเคฮะก็มาดูกันต่อฮะที่เรื่องราวข่าวสารอื่นๆโดยเฉพาะสีสันนะครับคุณซื้อของทางชูบิลลี่นะครับที่ชื่อว่าสตีฟคอตเตอร์ลิวนะฮะเขาออกมาให้สัมภาษณ์นะครับ เขาชื่นชมไปที่ฟันได้ด้วยว่าฟันได้นี่เป็นบุคคลที่โอ้โหมีน้ําใจนักกีฬามีความเป็นแบบมีความแบบน้ำใจนักกีฬาจริงๆเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยพอหลังจบเกมฟันได้เดินไปที่ห้องแต่งตัวของทีมเยือนก็คือห้องแต่งตัวของชูบิลลี่แล้วก็เข้าไปแบบเหมือนกับร่วมแสดงความยินดีกับผู้เล่นชูบิลลี่อีกหลายๆคนนะแบบให้ยินดีด้วย ที่แบบผู้คุณเล่นได้ดีมากอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ถือเสื้อเข้าไปด้วยเอาเสื้อเข้าไปแลกกับคนในนั้นด้วยหคนนะฮะแล้วก็จับมือทุกๆคนในห้องอ่ะเขาคือผู้เล่นระดับท็อปจริงๆนะแล้วก็เป็นคนที่เป็นสุภาพบุรุษมากๆเจนทอมแมนนะฮะ,ะก็นี่เป็นสีสันนะว่าแกเข้าไปในห้องแต่งตัวทีมเยือนด้วยมาดูพวกนักเตะดาวรุ่งของเราลหลายๆคนดีกว่าที่เขาโพสต์ถึงเกมนี้ผมว่ามันมันเป็นเกมแห่งความฝันของพวกเขานะครับอาเคสโดองครับคนที่ยิงประตูแรก ให้กับสีเสื้อลิเวอร์พูลได้เร็วมากๆ,ๆนะยิงได้กอดเอเลียดด้วยเอเลียดเนี่ยฝ่ายเป็นเอเลียดเนี่ยแฟนตัวยงลิเวอร์พูลเลยนะแต่ว่าฝันฝ่ายฝันว่าอยากจะยิงแต่ว่ายังยิงไม่เข้าสิไอตอนก่อนหน้านี้ยนะแต่เคสก,กอร์ดอนเนี่ยแค่นัดที่สองนัดที่สามยิงซะแล้วนะครับยิงในแอนฟิลด์ด้วยเขาก็โพสต์นะครับว่าเนี่ยโพสต์เป็นภาพน,นี้นะแล้วก็บอกว่าโอ้โหเป็นความรู้สึกที่แบบสุดยอดจริงๆนะครับที่ยิงต่อหน้าเราต่อหน้าเดอะคอปนะในเกมเอฟเอคัพแล้วก็ แล้วก็ในรอบหน้านะได้เล่นไปถึงรอบหน้าด้วยก็คือทะลุเข้าสู่รอบต่อไปอแล้วก็มีดาวรุ่งคนอื่นมันร่วมยินดีด้วยนี่เอเลียตก็มายินดีนะเลิฟอิทยูซีเนียก็มายินดีกับเจ้าหนูด้วยเคกอดอนอนคอเนอร์แบลลี่กันมากครับจากเคกอดอนแบลลี่นี่ก็บอกว่าได้ประเดิมในศึกเอฟเอคัพเป็นตัวจริงครั้งแรกนะแล้วก็เขาบอกว่าเขาก็เขาก็คิดว่าตัวเขาก็ทําได้โอเคเลยเพราะว่าเขาแอซิสให้กับเคกอรดอนด้วยในลูกแรกนะ แล้วก็เข้าสู่รอบต่อไปแล้วก็มีคนอื่นๆมายินดีกันเพียบเหมือนกันดิกซอนบอลเนอร์โพสทวิตเตอร์ฮะเป็นเขาบอกว่าฝันเป็นจริงสุดๆเพราะว่าเขาคือแบบเหมือนเด็กที่อยู่กับเป็นแฟนล์พูลด้วยแล้วน่าจะเป็นคนเมืองล์พูลด้วยนะเนี่ยเห็นไหมตั้งแต่เขาตัวกระเปี้ยกเนี่ยก็ใส่เสื้อล์พูลแล้วก็การได้แบบสตาร์ตตัวจริงแล้วเล่นๆเนี่ยมันมันฝันเป็นจริงนะลเล่นในแอนฟิลด์ต่อหน้าแฟนบอลด้วยนะครับ ทิ้งท้ายมาดูซาดิโอมาเน่กันดีกว่าครับสีสันนะแกโพสคลิปฮนะนี่อัพคลิปแล้วก็มันมันคลิปเนี่ยมันมาจากของสะพานฟุตบอลแอฟ,ฟริกาที่เขาโพสเป็นสีสันให้มาเน่ก็เหมือนส่งข้อความนะฮะถึงพวกเนี่ยให้ทังทางชาติแล้วกันส่งข้อความให้ให้ซาร่ากับเกอิต้านะเพื่อร่วมทีมลิเวอร์พูลที่ก็อยู่กับทีมคู่แข่งในทีมชาติก็คือกินีกับอียิป ก็บอกว่าโอ้น่าเสียดายจริงๆถ้าให้เลือกได้เข้าชิงชนะเลิศแต่มันมันก็จะชิงกับพวกคุณแค่คนเดียวสิไม่อียิปของซาร่าก็กีนีของของเกย้ตานะก็แต่งไงก็ตามขอให้ทุกคนโชคดีนะก็คือเหมือนตัวเองก็แบบฝันนั่นแหละว่าอยากจะถ้าเล่นนัดชิงก็อยากจะเจอกับเป็นเพื่อนร่วมทีมดีกว่าเออเป็นเพื่อนร่วมทีมดีกว่าแบบจากเจอกับทีมเพื่อนร่วมทีมอียิปก็ได้กีนีก็ได้อารมณ์ประมาณนั้นนะ ส่งข้อความกันแบบนี้เลยนะฮะก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆวันนี้หมดเวลาขอตัวลาเพ,พื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ